ทางด้านของเทศบาลนครขอนแก่นเองเขาก็ได้มีการร่วมนะคะต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนของจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ห้องประชุมนครเปงจานเทศบาลนครขอนแก่นทางด้านของนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยนายธวัชชัยรื่นรมสิริรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นรองศาสตราจารย์ดร.สุภวัฒนากรวงธนาวสุคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการขออภัยค่ะหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่นนายสุรเดชทวีแสงสกุลไทยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT จำกัดและคณะร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพิษณุโลกนำโดยนายบุญทรงแทนธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็คณะกว่า60คนค่ะในการร่วมรับฟังการบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดขอนแก่นโดยนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นว่ามีการแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือการร่วมลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการสาธารณูปโภคจัดตั้งบริษัทจำกัดการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ5หน่วยงานได้แก่เทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลเมืองศิลาเทศบาลเมืองเก่าเทศบาลตำบลท่าพระและก็เทศบาลตำบลสำราญเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน BRT ระบบสาธารณูปโภคนะคะรองรับความเจริญเติบโตของเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เครือข่ายสาธารณูปโภคเมืองขอนแก่นจะต้องดำเนินการแก้ไขทั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ชุมชนเมืองโดยรอบจึงจำเป็นจะต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยการบริการสาธารณะแล้วก็การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันเครือข่ายสาธารณูปโภคเมืองขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือการดำเนินกิจการสาธารณูปโภคขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงต่อไปสำหรับส่วนที่2ก็คือการจัดตั้งบริษัทขอนแก่นทิ้งแท้งหรือว่า KKTT นะคะครับซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นจำนวน20รายที่สนใจพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมในขั้นตอนต่อไปก็คือการระดมทุนจากชาวขอนแก่น มาใช้ในการพัฒนาเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งการร่วมรับฟังการบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากคณะทัศนศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดีด้วยค่ะโดยเฉพาะพิษณุโลกเองเนี่ยเป็นหัวเมืองทางเหนือที่ตอนนี้กำลังมีการเติบโตกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับการที่ผู้บริหารเมืองที่เดินทางมาที่เทศบาลนครขอนแก่นมาดูวิสัยทัศน์ของเมืองโดยเฉพาะกองทุนที่เกิดในรูปของบริษัท KKTT นะครับขอนแก่นทิ้งแต้งที่มีการก่อตัวขึ้นจากนักธุรกิจที่เขาระดมกำลังกันเนี่ยเพื่อจะมาสร้างวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยรถไฟทางคู่หรือว่า BRT เป็นรถระบบรางที่จะทำให้รถในเมืองขอนแก่นเนี่ยติดน้อยลงแล้วก็ทำให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นรูปธรรมในเฟสต่อไปด้วยนะครับ